เราถึงอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ถัดจากภูชีฟ้ามาไม่ไกลนะประมาณสัก30 โลได้มั้งไม่ถึงน่าจะ20 โลเดี๋ยวเช็คระยะทางชัดๆให้อีกทีบนแผนที่นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าบ้านโพเงินนะฮะบ้านร่มโพเงินเป็นจุดที่เราจะขึ้นไปที่ภูชีดาวนะครับจากจุดนี้ขึ้นไป3 กิโลนะฮะแล้วก็เขาจะมีบริการพวกรถรับส่งขึ้นภูชีดาวนะฮะอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณนี้ซึ่งเป็นแบบเป็นเหมือนชุมชนนะตรงด้านตีนภูตรงส่วนนี้นะฮะมีพวกที่พักร้านอาหารอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับรถที่จะขึ้นก็เป็นลักษณะนี้ครับรถกระบะแล้วก็มีที่นั่งด้านหลังนะฮะเช่ายังไงครับพี่ราคาคิดยังไง500คันละใช่ป่ะคันละ500นั่งได้กี่คนเนี่ยได้ไม่เกิน12 คน4 คนเนี่ยลองถ้าติด4 คนลงมานี่500 บาทฮะอ๋อถ้าติด5 คนไปเนี่ย100ไปกลับอ๋อคนละ100ไปกลับใช่ไหมถ้าต่ำกว่า5 คนลงมาต้องเหมา500แต่ถ้าว่า5 คนขึ้นไปก็คนละ100อ๋อโอเคถ้าจะเหมาก็500ถ้าเหมาคือ4 คนโอเคถ้าเหมาก็4 คนคนเดียวก็ได้ถ้าจ่าย500ถ้าคนเดียวก็500โอเค5 คนขึ้นไปก็คนละ100ได้อันนี้มีกี่คนแล้วจะเข้าห้องน้ำก่อนไหมเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวข้างบนไม่มีห้องน้ำเผื่อใครจะโทรสอบถามนะครับเกี่ยวกับรถที่จะขึ้นภูชีดาวนะผมได้เรคคอร์ดเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยไว้ให้นะเดี๋ยวเราเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนตรงนี้มีห้องน้ำสาธารณะอยู่นะฮะภูนะครับอันนี้ครับภูชีดาวเมื่อกี้ชี้ฟ้าทำไมภูชีดาวต้องมากลางวันน่ะภูชีดาวไม่ต้องมาตอนเช้ามืดเหรอพี่ให้หนูต่อมันก็จะชี้ดาวได้ยังไงล่ะแล้วพี่ให้หนูต่องั้นเราต้องทำดาวเองแล้วไหม ครับพร้อมนี่นะครับรถที่เราจะขึ้นนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีที่นั่งข้างหลังเดี๋ยวไปดูเส้นทางว่าเป็นยังไงไปไหมไปกระโดดเลยเฮ้ยอ้าวเป็นมาครับละพร้อมอ๋อมีที่กันตกนะครับไม่งั้นเราจะตกได้เกาะแน่นๆนะครับเกาะอันนี้จะล่วงลงไปก็ได้คำทักทายสวัสดีว่าอะไรครับย้อยยงย้อยยงครับย้อยยงโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปใช้คำนี้ได้เลยใช่ไหมย้อยยงนะขอบคุณครับข้างบนนั้นมีคนอยู่ด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันเผื่อเจอขายกันมาอย่างนี้ย้อยยงโอเคนะครับวันนี้เราเรียนภาษามงนะครับดูทางเชียงรายไม่ค่อยมีปากกากะยอครับจะเป็นเชียงใหม่จะมากกว่ากับทางตากทางแม่ฮ่องสอนนี่ขับสีธรรมดาไม่ได้โลดโอ้โหชันเนาะชันนี่ต้องบอกแบบชันแนวตั้งเลยเนี่ยด้วยต้องเกาะข้างๆอันนี้ก็อาจจะหยุดได้ขึ้นเขาแล้วนี่แวะภูชีฟ้ามาก่อนหรือเปล่าใช่ค่ะเมื่อเช้าขึ้นไปภูชีฟ้าค่ะแน่นเลยกลัวเกาะดีๆนะอันข้างหลังมันหลุดได้เป็นดวงอาทิตย์เลยมีแต่โอ้ข้างบนนี้ก็มีบ้านคนเอ็นจอยเพิ่งเคยมาครั้งแรกตรงนี้แหละครับแล้วก็ไม่มีแล้วเอาเหรอคะว่าทำไมต้องรถของพี่ชาติดีนะเรียนที่นี่สุดมาก่อนต่อไปก็จะเป็นทางดีแล้วต่อไปเป็นทางขรุขระต่อไปเป็นขรุขระแล้วมาได้ว่าแล้วทำไมเราถึงขับรถขึ้นมาเพราะทางมันเป็นแบบนี้เขาไม่ให้ขึ้นครับเพราะว่ามันเหมือนใช่ทางชนเขาด้วย โอ้แต่ถ้าขึ้นมาก็วุ่นแหละเนี่ยเพราะว่าทางขึ้นทางหลบมันแคบแล้วก็อันตรายชัดเลยเขาจะมีวิทยุกันทุกคันนะเขาจะรู้กันว่ารถข้างบนสวนลงมาเขาจะหลบให้แต่ถ้าเราเอารถขึ้นเองเราคงไม่รู้นี่แหละเขาไม่น่าเลยได้ยินเสียงลำธารเมื่อกี้ตอนเข้าห้องน้ำมีน้ำลำธารไหลเนี่ยโอ้ถนนเป็นนี้นะครับถนนดินลื่นเลยว้าวลื่นเกาะไว้แน่นๆสุดๆครับมีเดินต่ออยู่นะครับเนี่ยอ๋อต้องเดินอย่างนิดนึงครับมีเดินต่อได้หรอครับไม่นิดนะฮะก็ประมาณครึ่งทางของภูชีฟ้าอ๋อโอเคไม่ยากไม่มากแต่ว่าถ้าไปดอยภูชีเดือนดอยเป็นนิดเดียวถึงเลยอ๋อเดี๋ยวไปภูชีเดือนเลยจะไปอันนี้ก่อนไกลนะครับพี่ออนไกลแต่รอบสองรอบสองนี่คือเหตุผลทำไมเรานั่งรถท้องถิ่นนะครับโอ้โหยังลื่นได้แม่เห็นความเอียงมันชันแล้วเราก็เอียงแล้วเราก็ไหลถลายลงไปชันมากเลยค่ะชันมากจริงขอหักยังชันต่อไปยังชันลื่นดูคันหลังดูคันหลังดูคันหลังขึ้นต้องทิ้งระยะนิดน้อยหนึ่งไม่ว่าดูแล้วกูไม่อยากขับเองเลยอ่ะกูอ๋อโอ้ให้ดูถนนมันเป็นดินเลนอะไรแต่ถ้าอับแน่นนิดนึงแต่ก็ลื่นมากโอ้โหลื่นมากแล้วก็ฉันดูโอ้ยโอ้โหตกจะขึ้นยังไงเนี่ยอย่าถามว่ารถเก่งขึ้นได้ไหมตอบว่าอย่าเลยคงถลายลงอะโฟล์วิวถ้าไม่ชำนาญก็ยังไม่อยากจะขับเป็นโลว้าวดูขับรถเริ่มจะตูดนะโอ้โอ้ยังขึ้นอยู่นะยังขึ้นอยู่นะฮะโอ้โห3 กิโลก็แบบแน่นเลยครับดูมือจับแบบกล้ามขึ้นด้วยถ้าฝนตกก็มาอยู่ใต้ต้นบอนต้นใหญ่ไม่เปียกเลยฝนตกนี่แล้วสไลเดอร์ลงเขาแหละครับถ้าฝนตกไม่เราจะต้องส่งแม่ใกล้จะถึงเรียงทางครับกระแทกครับนี่คือมันหนักนะครับก่อนมันไม่ตะกุยทิ้งไงดึงนึกว่าทางเรียบๆแบบตอนขึ้น ตอนทางขึ้นไม่ใช่นะแล้วใครเราเป็นคนทำชาวบ้านท้องถิ่นนะของป่าโอ้โหตรงนี้เป็นโคลนไงก็เลยขับขึ้นอีกไม้นะครับนี่ไงตรงนี้เป็นเหลงไงโหแต่คันนั้นจะมาทางเลยครับโอ้โปรครับทางอันนั้นของแก้วจะสไลด์เฮ้ยเขาโคตรเลยครับมันมีเลี้ยงอะไรเลี้ยงวัวใช่ประตูกั้นอ๋อมีประตูเปิดปิดนะใช่เปิดปิดปากอะไรเนี่ยมีร้านขนมนะโอ้โหตรงนี้ชันมากเอาเท้ายันไว้กี่โลนะ3 โลนี่ทางขึ้นแค่3 โลแล้วรู้สึกตะลวงงานเดินด้วยครับอ๋อรู้สึกนานจนจุดระบุมแล้วหัวนะครับระวังตก3 โลถ้าเราใช้เวลาเดินก็ประมาณสัก1 ชั่วโมงนึงได้นะครับ3 โลเหรอโลละ15 นาทีเพราะว่าบวกกับการเดินขึ้นเขาด้วยให้อีกหน่อยหนึ่งแต่ไอ้ตอนเดินขึ้นเขาและทางลาบเรา15 กิโลขึ้นภูกระดึง5 กิโลบวกทางลาบอีก4 กิโลนี่จอยใช้เวลา2 ชั่วโมงคือแล้วดูพวกคนดอยเขาเดินกันมานะสมัยย่อยเขาจะขึ้นไปได้นะเดินไปเรื่อยนะโอ้ชันมากอย่างชันและลื่นอยู่ครับโอ้ว้าวรู้ทำไมเขาถึงเอาแบบต้อง10 เป็น 18 คนไม่ถ่วงรถด้วยโอ้โหตรงนี้สุดถ้าขับเองขึ้นมาก็เปลี่ยนใจไม่ทันแล้วนะแบบไม่มีที่กลับรถแล้วลงนี้เริ่มขึ้นไม่ได้ตอนลงนี่หัวทิ่มยอดนี่ไกลเลยอ่ะตอนลงนี่ขับทิ้งรู้ใครถึงนั่งไปไหนกลับได้ใครถึงไม่เราขัดเดินชันสุดๆอันนี้ยังเตี้ยกว่าอินทนนท์ใช่ไหมโอ้ยเตี้ยกว่าเยอะอินทนนท์มันเท่าไหร่นะ2,100 กว่า 2 กิโลกว่ากลางคืนนะแนวตั้งด้วยทางชันอีกแล้วจริงโค้งหักศอกและทางชันด้วยแคบด้วยโอ้ติดแอร์วิ่งด้วยสัมผัสอากาศแบบรถฟ้าปีนก็เป็นการรถร้อยต่อมีต้องเหมาร้อยไหนไปร้อยไหนง่ายร้อยต่อไปต้องเหมารถโค้งขึ้นนะวิวนี้เราจะมองเห็นภูชี้เดือนด้วยนะครับไกลๆนู่นเลยนะถึงแล้วเห็นร้านค้าแล้วโค้งสุดท้าย ดินขึ้นอีกโอ้โหจะถึงลานจอดรถมุมนู้นน่ะข้อบนน่ะเดินเท่าไหร่นะผมว่าไม่ใช่500เมตรเลยเนี่ยถึงแล้วทางขึ้นภูชี้ดาวอ้าวแล้วต้องเดินอีกนิดนึงอ้าวแล้วครับลงแล้วระบมครับกล้ามก็ขึ้นตูดก็ระบมนะฮะไปต่อเราต้องเดินขึ้นไปอีกข้างบนนะเดินขึ้นอีกหน่อยนึงอ่ะล่ะมีแววว่าจะสวยภูชี้ดาวเดี๋ยวเดินเหนื่อยลงมาก็มีน้ำซื้อตรงนี้ได้ภูชี้ดาวเป็นยังไงบ้างคะจุดที่กระบวนหมดเลยค่ะโอ้โหต้องเดินขึ้นอีกนะครับมีความรู้สึกชันอันนี้ครับชันระบมเลยครับอาจจะหายใจแรงไปนิดนึงรู้สึกได้ว่ามื้อกลางวันต้องกินเยอะมากเอ้ยหมดแรงข้าวต้มแล้วอ่ะเช้ากินแค่ข้าวต้มเองเพิ่งกินมาแป๊บเดียวเองพักเหนื่อยครับเหนื่อยขวามันลงมันจะชันนะเรามาถึงจุดที่เป็นทางเรียบๆแล้วทางราบแล้วสบายแล้วแต่นั่งพักก่อนเดียวครับขึ้นเลนสวยผมกลัวหมอกมันจะให้มันหายใจก่อนหมอกมันจะฟุ้งเพราะเมื่อกี้มันก็เริ่มร้อนอ๋อแดดมันเริ่มแรงแล้วเนาะไปเราต้องรีบแล้วสวยมากครับต่อครับพี่เขาปลุกระดมขอบคุณครับเจอกันขอบคุณนะสารน่ะมาถึงเราก็ต้องเดินไปต่อยังหายใจเป็นไอเห็นให้เป็นผ้ากระตุ้นที่ระบมไปยังต้องขึ้นอีกครับยังชันอีกครับนี่เหรออุ้ยใช่ใช่คงสุดท้ายละหายไปป้าแต่ชอบเดินขึ้นมากกว่าเดินมันเกินขามือหายใจไม่ทัน ไปแล้วใช่ไหมเหมือนนึกถึงอันนั้นเลยอ๋อเห็นยอดแล้วเอาละโค้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วของสุดท้ายจริงๆเห็นทางเดินแล้วอยากแบกกระเป๋าไปเหนื่อยฟุดนะครับเห็นยอดแล้วริบๆอ่ะโอ้มีหลักกิโลด้วยใครเอาหลักกิโลมาตั้งนี่มันหลักกิโลอะไรหลักประเทศไทยห้ามทิ้งขยะนะครับเขารู้ได้ไงว่าเราอยากเอาของจากหลังเราทิ้งตอนนี้ทุกคนห้ามทิ้งขยะห้ามขีดเขียนเสาทุกต้นบนภูชี้ดาวตรงนี้เป็นจุดสลักโอ้นี่หลักประเทศไทยและฝั่งนู้นน่ะเป็นประเทศอะไรยังกับทะเลเนี่ยเฮ้ยฝั่งนี้เป็นประเทศลาวมีป้ายบอกไว้ด้วยเห็นยอดภูชี้ดาวโอ้โหด้านซ้ายมือครับฝั่งนี้เป็นประเทศลาวนะเนี่ยทะเลหมอกทั้งหมดเนี่ยลาวหมดเลยสิโอ้โหแล้วถ้าฝั่งประเทศไทยอ่ะโอ้โหประเทศไทยก็มีหมอกแต่ไม่เป็นทะเลเป็นฟุ้งมาแล้วเอาวิ่งไปซะแล้วเห็นอ่ะตามเป็นจอยไปครับอ๋อจุดที่เราเดินขึ้นมาโอ้โหเขาจะร้องก๊อกก๊อกเลยนกกินผัดกินตรงนี้ทางแคบนะต้องเดินด้วยความระมัดระวังเราจะไปถึงยอดเราจะไปชี้ดาวยินดีต้อนรับภูชีดาวเราต้องไต่ตรงสันเขาขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสูงมากไปยอดนี้ก่อนไหมยอดตรงก่อนนะมันมีสองแยกเลยเนี่ยไปแยกไหนก่อนดีเนี่ยสูงสุดก่อนดูว่าฝั่งซ้ายจะสูงกว่าว้าวมาถึงแล้วในที่สุดยังมีอีกหลักหนึ่งเหรอเนี่ยตรงนี้เมื่อกี้มันหมอกมันไม่ได้ตีขึ้นมาพี่มันเป็นแผ่นแน่นหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อใช่กี้เห็นข้างล่างตรงนี้ฟุ้งแล้วฟุ้งขึ้นมาแล้วอ่ะจอยแป๊บเดียวเองอีกลูกนึงตรงนู้นน่ะฝั่งหนูจะเป็นภูชี้เดือนนะแต่อันนี้อยู่ในดอยเราเนี่ยอ๋อนิดนึงมีอีกหลักกิโลมีชมวิวจุดหนึ่งจะลงแล้วโอ้ยฟองจะตีมันจะฝั่งไทยแล้วครับจะเข้าลาวก่อนที่เราจะไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยขอก่อนอันนี้เราต้องวิ่งไปทางนู้นไปถ่ายรูปแล้วไป ตอนนี้เราอยู่บนสันเขาที่แบ่งไทยกับลาวแล้วครับฝั่งนี้ลาวฝั่งนี้ไทยใช่โอ้เอาหมุนสักรอบหนึ่งสิโอ้ไม่เอาอย่าช้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 ายิ้มให้กล้องหน่อยแล้วจ้าเอ๋ตรงนี้เป็นหลักประเทศไทยฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักประเทศลาวสิครับประเทศลาวใช่ถึงนี่แล้วยอดบนยอดภูแล้วแต่ว่าวันนี้ยังต้องพิชิตอีกหนึ่งภูใช่แล้วก็คือภูชี้เดือนภูชี้เดือนใช่ไหมอันนี้เมื่อเช้าไปภูชี้ฟ้าตอนนี้อยู่ภูชี้ดาวแล้วเดี๋ยวจะไปภูชี้เดือนซึ่งมันอยู่ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่หรอกสามารถจะวิ่งได้ในช่วงเช้าทั้งหมดเลยนะฮะทีเดียวเลยถ้าเที่ยวก็ครึ่งวันเช้านี่จัดไปเลยแต่เดินเหนื่อยไม่ใช่เล่นเลยนะใช่แล้วขึ้นมาภูชี้ดาวเนี่ยตอนแรกแต่งตัวหนาวมากตอนนี้แบบแดดเริ่มออกแล้วไงเอาล่ะไปเที่ยวกันต่อฟึบมาทางนี้ดิลงอีกทางหนึ่งทางที่เราแยกเมื่อกี้ที่เราไม่ได้มาอ้าวคืนก็โอ้โหทุกคนจะได้ยินเสียงท้องร้องจอยไหมเนี่ยร้องโหดร้ายมากจริงเหรอโอ้ได้ยินแน่ๆเลยอะแสดงว่าหิวใช่ไหมล่ะซึ่งความเป็นกุลสตรีร้องขนาดนี้มันร้องขอกฟีขอกฟีท้องมันหลับหรือเปล่าขาลงนี่ก็เห็นวิวสวยเลยสวยมากสุดยอดใครไม่เคยมาแนะนำครับยังไงก็ต้องมามันสวยร้อน เดินเหนื่อยเมื่อกี้ถามพี่ที่เขารับจ้างรถนะฮะขึ้นมาที่ดอยเนี่ยภูชี้ดาวเนี่ยถามเขาเรื่องว่าถ้าจะมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาเริ่มต้นที่กี่โมงนะเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวขึ้นตั้งแต่ตี 3เลยนะแล้วเขาก็มีรถรอด้วยอยู่ตรงปากทางเมื่อกี้แหละถ้าใครแบบวางแผนเพื่อจะมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือถ่ายดาวอะไรอย่างงี้นะทำได้เลยเพราะว่ามีรถบริการอยู่แต่เหมา500นะกลับมาถึงด้านล่างออกลงแน่นอีกแล้วร้อยเราหมอกแน่นอีกแล้วครับกลับมาหนาวอีกรอบขึ้นไปเจอดวงอาทิตย์แวบหนึ่งสำรวจหมู่บ้านทางนี้มีเสื้อปูชี้ดาวอ๋อเหรอเฮ้ยตรงนี้เป็นที่พักด้วยไหนดูหน่อยด้านหน้าภูชี้เดือนเลยครับภูชี้ดาวเลยครับชื่อว่าพบหมอกรีสอร์ทอ๋อพบหมอกอยู่ปากทางเข้าภูชี้ดาวใช่ถ้าใครแบบว่าด้านหลังวิวก็โอ้โหอยากจะขึ้นไปดูภูชี้ดาวตอนเช้าก็อาจจะพักที่นี่เลยเพราะว่ารถก็จะจอดตรงนี้จะลูกชิ้นเหรอกล้วยดิกล้วยลูกเป็นเริ่มเลยอ่ะชิ้นเป็นเล่อเลยอ่ะอยากให้ดูกล้วยของที่นี่ครับชิ้นเป็นเริ่มเลยอ่ะเนี่ยพี่ซื้อตรงนี้ร้านข้างๆอ่ะชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะชิ้นเท่านี้นะเทียบกับปากแอนจอยมีชิ้นขนาดนี้เลยครับใหญ่มากอะทางภูชี้ดาวนะครับตรงที่ขึ้นรถรับจ้างนี่แหละถ้าใครหิวแนะนำครับร้านนี้อร่อยมากกล้วยทอดดูดิแอนจอยซื้อ20 บาทได้เบิ้ลเริ่มเลยนี่ถึง22แล้วซื้อ2 รอบแล้วเนี่ยร้านตรงนี้เลยร้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะใช้ตะเกียบทอดทีละอันมาแล้วเอากล้วยไปนำเสนอทุกคนเลี้ยงอภิบาลอร่อย